ย้อนคำถามนะคะเรื่องคู่นี้คือติดตามหรือว่าแซงมาตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงชอบที่ชอบเพราะว่าชอบเพลงของคือเป็นคนมีซิกซี่แล้วชอบเพลงที่พี่ชอบสตูดิโออะไรพวกนี้แล้วก็ Shadow Stranger อะไรนี่ก็แบบอยู่ในสมองอยู่ในสายเลือดแบบเกิดมาก็ได้ยินแล้วที่บ้านเป็นแบบพี่รักนักเพลงตลอดเลยทีนี้พอได้ฟังเพลงวงในเมืองไทยเนี่ยก็เท่าที่ฟังหรือว่ามีเนี่ยเสือแสงเลยที่แบบมันเลยได้เล่นมากแบบแล้วแบบเปี้ยๆเพลงนั้นเพลงนั้นก็เลยติดประมาณนี้ต่างๆตั้งแต่ตอนไหนคะแล้วมีไหมกับเวลาเสือแสงในแสดงเสือเข้าไปตามไหมยังทีแล้วก็ตามไม่จับมันไปแต่ว่าคอนเสิร์ตไม่ได้ไปเพราะว่าอยู่ช่วงเดือนเป็นครอบครัวแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนไม่จับยังวัยรุ่นก็ตามไปเรื่อยๆช่วยฟังหน่อยว่าในข่าวเป็นที่ไหนยังไงบ้างจำไม่ได้เลยว่าวัยรุ่นมากเลยอะค่ะแบบจะบอกว่าที่ไหนก็ไปถ้าเล่นที่ดับลาดดำเนินที่ไหนเลยก็ดูไม่ได้เป็นคนเที่ยวบ่อยๆว่าบ้านก็แบบค่อนข้างที่จะดูได้มีโอกาสเมื่อไหร่จะได้ดูได้ก็ดูนี่ก็ดูตามทีวีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามคนสนใจเยอะไหมว่าเยอะเยอะมากเยอะมากคนคือคนสมัยก่อนชอบเพลงเพราะว่ามันการไปออกมันไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมนะก็มีไม่กี่เรื่องแล้วก็เพลงนี่เป็นอะไรที่ชัดชัดน่ะเพลงสมัยก่อนคือมีข้อความความหมายที่ผมชัดที่ไม่โก้ไม่เปลือยคือฟังแล้วยิ้มใจมากแบบฟังแล้วแบบได้ลงแล้วจะเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยชอบทำให้ชอบแล้วก็ทำให้นึกถึงทั้งบรรยากาศก็คือเราว่าสิ่งที่เราสมมติว่าเราหน้าเหมือนตัวละครก็ร้องมาเลยอย่างเงี้ยจะเป็นความคิดของวัยรุ่นสมัยทั่วไปที่แบบคิดเปรียบตัวเองกับเนื้อหาในเพลงเหมือนเพลงนั้นใช่หรือไม่ก็เลยจะชอบในนั้นเพลงนี้เป็นแล้วอย่างกระแสที่ทำตรงนี้ค่ะทำให้ย้อนตอนสมัยวัยรุ่นยังไงบ้างช่วยเพราะว่าเราแบบก็มันๆนี่แหละค่ะก็แบบว่าพอได้ยินปั๊บนี่แบบว่าเส้นเขียวแบบภาษาปั่นมือหมดเลยแต่ยิ้มไปหมดเลยที่ได้ยินไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยเปิดเพลงแล้วทำลูกได้แล้วก็แบบเอาทำข้าวไปเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้อยู่เฉยเลยคือเต้นคนที่เต้นที่ถูกใช่จริงแล้วแบบพักเตาไว้ก่อนนะขุดไว้ก่อนเนาะสเต็กมันหมดเลยก็เพลงตัวเองขอไปอ่ะWe'll be right back.
ชิ้นนะ